ท่านผู้ชมค่ะพบกันนะคะในรายการเตือนภัยใกล้ตัวกับเคเบิลในวันนี้นะคะดิฉันมีเรื่องราวเตือนภัยอยากจะมานำเสนอท่านผู้ชมไว้ดูเป็นอุทาหรณ์กันและวันนี้นะคะเป็นภัยเกี่ยวกับอะไรและรูปแบบอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะเตือนภัยวันนี้เป็นเรื่องใกล้ตัวที่ทุกคนจะต้องระวังเกี่ยวกับภัยโรคจิตแอบถ่ายสาวในห้องน้ำเรียกได้ว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเลยทีเดียวสำหรับคลิปนี้นะคะเป็นคลิปจากกล้องวงจรปิดที่สามารถบันทึกภาพไว้ได้นี่เลยค่ะท่านผู้ชมค่ะจะเห็นว่ามีผู้ชายรูปร่างดีแต่งตัวดีแต่มีพฤติกรรมแย่มากเลยค่ะทำทีเข้าห้องน้ำชายในขณะที่มีสาวสวยรายหนึ่งกำลังเดินเข้าห้องน้ำหญิงชายคนดังกล่าวนะคะเมื่อเห็นผู้หญิงเข้าห้องน้ำอีกฝั่งเพียงลำพังก็ออกร้ายค่ะเดินตามเข้าไปในห้องน้ำหญิงก่อนที่จะหันมาดูว่าไม่มีใครตามมาหลังจากนั้นนะคะก็ได้ใช้โทรศัพท์มือถือแอบถ่ายสาวในห้องน้ำนี่เลยค่ะท่านผู้ชมค่ะโหยแอบถ่ายอย่างนี้เลยค่ะท่านผู้ชมดังนั้นนะคะสาวๆต้องระวังตัวให้ดีค่ะยิ่งใช้ห้องน้ำสาธารณะแล้วล่ะก็ยิ่งต้องระมัดระวังให้มากๆนะคะและทุกครั้งนะคะเวลาเข้าห้องน้ำก็ควรดูว่าห้องน้ำนั้นมีช่องเล็กช่องน้อยหรือเปล่าและที่สำคัญนะคะอย่าลืมค่ะก้มดูประตูหรือแง้มมองดูด้านบนว่ามีใครกำลังแอบถ่ายเราอยู่หรือเปล่าอย่างไรก็ตามนะคะต้องระมัดระวังตัวให้ดีเพราะว่าสมัยนี้นั้นไม่สามารถไว้ใจใครได้ถึงแม้ว่าหน้าตาจะดีรูปร่างจะดีหรือแต่งตัวดีก็ตามเพราะสิ่งภายนอกที่เรามองเห็นนั้นวัดกันไม่ได้ว่าจะมีพฤติกรรมแย่ๆเช่นเหตุการณ์นี้หรือเปล่าดังนั้นระมัดระวังกันหน่อยนะคะบ้างนะคะท่านผู้ชมค่ะกับภัยใกล้ตัวที่ดิฉันนำมาฝากในวันนี้จะเห็นได้ว่าภัยต่างๆเหล่านี้นะคะเกิดขึ้นได้ง่ายมากเลยทีเดียวดังนั้นท่านผู้ชมนะคะจะต้องระมัดระวังกันสักนิดเพื่อความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินนะคะแล้วคราวหน้าจะเป็นเตือนภัยเกี่ยวกับอะไรและรูปแบบอะไรนั้นท่านผู้ชมต้องติดตามชมให้ได้สำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาลงแล้วติดตามชมได้ใหม่ในคราวหน้าลาไปก่อนสวัสดีค่ะ